เนินการแก้ไขสถานการณ์อันนี้ให้กับประชาชนซึ่งเป็นพ่อค้าและแม่ค้าไปทำมาหากินในจุดที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขเหมือนกับหมู่บ้านของเราด้วยนะฮะให้มีที่ทำมาหากินให้หาจากที่ให้เขาให้ถูกที่ถูกทางค่ะนะคะก็อยากจะเสริมนิดนึงก็ยังมีศูนย์การค้าที่นำข้อเสนออันนี้มาซึ่งคือศูนย์การค้าซีคอนสแควร์เขามีพื้นที่ถึง18ไร่แล้วเขาพร้อมที่จะทำให้เป็นตลาดที่ถูกต้องถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่มีที่ทำกินก็ต้องไปติดต่อกับเขาเพราะมันเป็นพื้นที่ก็อยู่ในที่ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ขอเรียนให้ทุกคนที่บอกว่าตัวเองเดือดร้อนที่ทำกินถ้าได้ที่ทำกินที่ถูกต้องคุณก็จะไม่เดือดร้อนตลอดไปค่ะคุณป้าครับวันนี้ยืนยันว่าแนวทางการต่อสู้ของคุณป้าที่ผ่านมาถูกต้องแล้วใช่ไหมครับที่เอาตลาดออกจากนอกบ้านไปถูกต้องค่ะเพราะว่าเราต้องรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมที่มันควรจะเป็นไปตามใบอนุญาตที่ขอจัดสรรที่ดินที่บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บ้านเดียว289แปลงไม่มีการพาณิชย์ไม่มีการอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคเพื่ออยู่อาศัยถึงแม้ว่าผู้อำนวยการเขตบอกว่าอันนี้ยกให้เขาแต่เขาก็ต้องเป็นไปตามให้รักษาดูแลบำรุงให้เป็นไปตามข้อวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินไม่ใช่เอาไปทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกนะคะซึ่งทำผิดมาตลอดตอนนี้ไม่มีตลาดอยู่รอบบ้านแล้วทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาชีวิตดีขึ้นยังครับก็ชีวิตยังถามว่ากลับสู่ปกติแล้วยังค่ะเพราะโครงสร้างของตลาดยังอยู่นะคะแล้วบางตลาดกำลังปรับปรุงอยู่ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเขตชักจูงให้เขาไปขอใบอนุญาตต่อนะแสดงว่าอันนี้ว่าไม่ถูกต้องค่ะแสดงว่าคุณป้ายังยืนยันว่าจะมีการต่อต้านกรณีที่เขตเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของใช่ไหมไม่ใช่ต่อต้านนะคะแต่เป็นการบอกกล่าวว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณยังฝ่าฝืนดึงดันคุณทำผิดกฎหมายทนายก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าก็จะดำเนินคดีในด้านละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะคะมองว่าการเชิญชวนของเขตเนี่ยเข้าข่ายทำผิดกฎหมายไหมทำผิดกฎหมายค่ะเพราะบอกอยู่แล้วว่า1ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาในกรณีใกล้เคียงอย่างนี้ประการที่2ความชัดเจนของการขอจัดสรรที่ดินมันเป็นความชัดเจนที่ประชาชนทุกคนจะต้องยึดถือตามสิทธิอันชอบธรรมที่เขาได้รับเขาหาเงินไปซื้อที่เพื่อปลูกบ้านเขาชอบธรรมเพราะเขาได้จ่ายสิ่งเหล่านี้ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาย่อมที่จะได้สิทธิ์อันนั้นแล้วใช้สิทธิ์อันนั้นให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะแล้วตอนนี้ที่ยังผิดกฎหมายเนี่ยครอบครัวคุณป้าเป็นอย่างไรบ้างครับบวกหรือลบครับณเวลานี้เราได้รับกำลังใจจากประชาชนที่ได้ทราบข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเขาก็ย่อมทราบว่าสิทธิอันชอบธรรมของเขาอยู่ตรงไหนนะคะไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดหรือแม้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามอย่าใช้อำนาจต้องใช้อำนาจที่ถูกต้องอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดชักจูงประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายไปทำผิดกฎหมายต่อถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายค่ะกรณีที่จอดรถขวางหน้าบ้านจะขอประณีประนอมยอมความกรณีแจ้งความวันนี้จะยอมไหมครับอันนี้ต้องอยู่ที่ทนายค่ะนะฮะเพราะว่าการที่กระทำการอะไรถ้าเขารู้จิตสำนึกเราก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาตัวนี้นะคะแต่ว่าคนเราต้องมีจิตสำนึกตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ขับรถอยู่แล้วโดยส่วนตัวคุณยายคุณป้าแล้วต้องการที่เอาโหสิหรือว่าจะยอมความกับกรณีที่เจ้าของรถจะเอาเรื่องไหมช่วยกันแนะถามอีกครั้งค่ะกรณีคุณป้าเนี่ยจะยอมความหรือว่าโหสิให้กับเจ้าของรถที่มีการแจ้งความหรือคุณป้าแจ้งความเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการโหสิการเราถึงจะได้ทราบว่าจุดประสงค์เขาอยู่ตรงไหนณเวลานี้เราไม่ทราบค่ะถ้าเราถามเป็นอย่างนี้แล้วป้าตอบไปอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นการสื่อความหมายที่ผิดพลาดไปคุณป้ามาถึงวันนี้10กว่าปีต่อสู้มาถือว่าชนะหรือยังครับจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง อย่างชัดเจนแต่ตัวบทกฎหมายปรากฏอยู่บนการขอจัดสรรที่ดินตัดสินในอนาคตนะครับค่ะให้มีตลาดได้คุณป้ายอมรับไหมครับอันนี้เราไม่สามารถจะทราบได้แต่ข้อเท็จจริงของกฎหมายก็คือใบอนุญาต2 70/2526ซึ่งขอใบอนุญาตเพื่อ
จัดสรรที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดียวเพื่ออยู่อาศัยนะฮะไม่มีการพาณิชย์ไม่มีการอุตสาหกรรมระบบสาธารณูปโภคเพื่ออยู่อาศัยต้องถือตามตัวบทกฎหมายตัวนี้ค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีการอันนี้ออกไปแต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปใช้เพื่อทำร้ายร่างกายนะต้องขอตรงนี้นิดนึงนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านเสรีวิลล่าแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้ก็คือผู้ว่ากทม.โดยผู้อำนวยการเขตประเวศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงต้องไปกล่าวโทษต่อท่านดูดีเพราะเราอยู่ภายใต้การหัวคุ้มครองของศาลกับเจ้าของหมู่บ้านนะคะได้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกด้านไหนอันนี้ไม่มีค่ะ